ตอนความดันโลหิตสูงไผ่เงียบที่ไม่ควรมองข้ามโรคความดันโลหิตสูงหรือ hypertension คือค่าความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะคะส่งผ่านหลอดเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมี2ค่าค่ะคือค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างเป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวนะคะซึ่งค่าความดันโลหิตปกติตามที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแนะนำก็คือค่าตัวบนไม่เกิน130มิลลิเมตรปรอทและค่าตัวล่างไม่เกิน80มิลลิเมตรปรอทนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่มีความดันโลหิตเลือดปกติจะวัดค่าความดันโลหิตได้ตัวบนอยู่ที่120ตัวล่าง80มิลลิเมตรปรอทค่ะแต่ผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะวัดค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่140แล้วก็ตัวล่าง90มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปนะคะและถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องได้รับการควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากอาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนและโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดในสมองและก็โรคไตเสื่อมค่ะปัจจุบันค่าความดันโลหิตที่ยอมรับได้ในผู้ที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปควรต่ำกว่า150และ90มิลลิเมตรปรอทนะคะถ้าอายุน้อยกว่า60ปีหรือเป็นเบาหวานหรือมีภาวะไตเสื่อมค่าความดันโลหิตควรต่ำกว่า140และตัวล่าง90มิลลิเมตรปรอทค่ะหากมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ถูกละเลยไม่ทำการรักษาเป็นเวลานานทำให้คนไข้พิการและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งการรักษาโดยการทานยาควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อนดังกล่าวได้เนื่องจากเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตีบหรือตันสามารถเกิดขึ้นได้กับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายค่ะเช่นหลอดเลือดแดงในหัวใจตีบตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายได้นะคะหรือเสียชีวิตได้ในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นที่สมองซึ่งเป็นจุดที่อันตรายที่สุดทำให้สมองขาดเลือดเนื้อสมองตายหรือทำให้เส้นเลือดในสมองแตกระบบประสาทและสมองสั่งการไม่ได้และมีเลือดออกในสมองทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้ในที่สุดและเมื่อเกิดที่ไตค่ะทำให้หลอดเลือดแดงฝอยที่ไตแข็งไตเสื่อมสภาพนะคะประสิทธิภาพการกรองของเสียก็แย่ลงไตวายได้หรือเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะสาเหตุที่โรคความดันโลหิตสูงถูกกล่าวขานว่าเป็นภัยเงียบนั้นเนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดงให้เห็นนะคะถ้าไม่ทำการวัดความดันโลหิตก็จะไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงแม้บางคนทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงแต่ไม่มีอาการนะคะก็เลยไม่รักษาจนเกิดโรคแทรกซ้อนทำให้พิการหรือเสียชีวิตความดันโลหิตสูงจึงได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นการใส่ใจสุขภาพนะคะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพตามที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วย่อมช่วยชะลอและป้องกันการเกิดอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพบกับสุขภาพดีกับ KU Nurse ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ